วัสดีจ้าวันนี้รายการ Behind the Scene จะพาลูกเพจทั้งหลายมาอัปเดตเรื่องราวต่างๆของเหล่าดาราจะมีดารานักแสดงคนไหนมาอัปเดตเรื่องราวกันบ้างไปลองชมกันเลยค่ะมาเริ่มกันที่พระเอกหนุ่มสุดหล่ออย่างหนุ่มเจมส์จิรายุที่บอกได้เลยว่าช่วงนี้ฟิตเป็นพิเศษจะเห็นได้ว่าในอินสตาแกรมของหนุ่มเจมส์จะออกมาวิ่งทุกเช้าด้วยคนที่ชวนวิ่งนั้นไม่ใช่ใครที่ไหนเป็นนางเอกสาวสวยตลอดการอย่างแอนทองผสมนั่นเองค่ะด้วยนักข่าวได้ถามว่ามีการตื่นตัวยังไงให้ลุกออกไปวิ่งในตอนเช้าหนุ่มเจมส์ก็เลยบอกว่าคือปกติเวลาที่ตั้งนาฬิกาปลุกตอนเช้าแล้วถ้าเกิดจะไปวิ่งเองส่วนใหญ่จะไม่ค่อยตื่นเท่าไหร่แต่พอมีพี่แอนปุ๊บก็เลยต้องตื่นเลยเสียงมันลอยมาในหัวใช่ไม่งั้นอาจจะแย่ได้สมมติถ้าเกิดว่าเราเทวันนั้นเขาก็จะไลน์มาแบบถึงหรือยังอะไรเงี้ยก็เป็นความหวาดระแวงในชีวิตส่วนหนึ่งด้วยโอ้ยพ่อคุณถึงกับหวาดระแวงเลยหรอเนี่ยมาต่อกันที่พระเอกหนุ่มสุดหล่ออีกคนอย่างหนุ่มต่อธนภพที่ก่อนหน้านี้เจ้าตัวได้ไปร่วมงานเปิดตัวหนังและนาฬิกาด้วยในวงสัมภาษณ์พระเอกหนุ่มก็ได้ทายอินนาฬิกาแบบเนียนๆซึ่งเป็นยังไงนั้นไปลองชมกันเลยก็จริงๆแล้วหลายเรือนนะครับไม่ช้าไม่ช้าเลยไม่ช้าเลยอะไรนะวันนี้ทุกอย่างหันฝั่งนี้จะผมใจจะตามอะไรต้องเรือนี้ต้องได้แล้วล่ะแหมเนียนมากเลยค่ะหนุ่มต่อแถมพี่ๆนักข่าวยังถามหนุ่มต่ออีกว่าเห็นช่วงนี้ใส่ขาสั้นเลือกดูแลขาหรือหน้ามากกว่ากันน้องต่อก็เลยบอกว่าคือแบบว่าระหว่างหน้ากับขาดูแลอันไหนมากหน้าครับผมหน้าก็ยิ่งไม่ได้ดีอยู่แล้วก็ต้องดูแลหน่อยมาปิดท้ายกันที่คุณแม่ลูกสองสาวสวยอย่างมากกี้ราศีที่ล่าสุดเจ้าตัวและครอบครัวได้ย้ายเข้าไปอยู่บ้านริมเจ้าพระยาเป็นที่เรียบร้อยแล้วด้วยนักข่าวได้ถามว่าน้องมีก้ามีญาติจะเหงาไหมเพราะไม่มีเพื่อนสาวมากี้ก็เลยเมาลูกทั้งสองคนว่าไม่ได้ไปเลยแต่เราก็ถามเขานะว่าคิดถึงเพื่อนไหมเขาบอกเขาไม่คิดถึงโอเครู้เรื่องแล้วสนุกใช่ไหมเขาบอกว่าเขาโอเคเขาแฮปปี้เขาพอมาคอนโดเขาบอกว่าเขาคิดถึงจักรยานเขาเขาไม่คิดถึงเพื่อนแล้วก็แล้วแต่ลูกเอาที่สะดวกเลยมันยังไงกันล่ะคะเนี่ยน้องมีก้ามียาเป็นยังไงกันบ้างคะสำหรับเหล่าคนในวงการบันเทิงที่มาอัปเดตเรื่องต่างๆให้แฟนๆได้รับชมกันและ EP หน้าเราจะพาไปดูเบื้องหลังการสัมภาษณ์ของดารานักแสดงเซเลบคนไหนต้องไปติดตามกันด้วยนะบ๊ายบาย